สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันระหว่างวันที่22ถึง28มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะเอาล่ะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินและการงานกันก่อนของชาวกรกฎนะคะวันจับไพ่ใบแรกนะคะก็คือเป็นไพ่ตัวตนของคุณนะคะเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะได้อัศวินถ้วยนะคะแล้วก็ขนาบข้างด้วย The Fool และ6ถ้วยนะคะไพ่ใบล่างสุดซึ่งเป็นตัวเป็นปัญหานะคะของคุณที่เผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือ Emperor ไงมีไฮพินเทสนะคะ View of Fortune ค่ะและจบลงด้วย Temperance ค่ะก็ดูเรื่องของการเงินการงานเนี่ยเกี่ยวร้อยโยงกันไปด้วยกันนะคะได้ความมาว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะผู้ใหญ่ผู้บริหารนะคะเกิดปัญหาแล้วก็ปัญหานั้นแน่นอนว่าต้องกระทบกับตัวคุณนะคะเพราะว่าดูดวงของคุณน่ะดูดวงของชาวราศีกรกฎรอบสัปดาห์นี้เนี่ยดูเรารู้สึกว่าการจัดการของผู้ใหญ่กฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือนักปกครองเนี่ยหรือผู้ที่ปกครองเนี่ยสร้างความยุ่งยากให้กับเรานะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่คุณจะต้องทำไปด้วยต้องน้อมรับอ่ะต้องน้อมรับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ผลักดันไปนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายรับคำสั่งมารับมอบอำนาจมานะคะแล้วก็เป็นเฟืองขับดันไปนะคะผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้นะคะจะไม่ได้อยู่ติดที่จริงๆเขาบอกว่าไม่ให้เคลื่อนที่นะเพราะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือจากทำงานในที่ทำงานโดยปกติก็อาจจะเคลื่อนที่มานะถ้าได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานก็คือได้ทำงานอยู่ในบ้านนั่นเองนะทำงานอยู่กับบ้านนะคะหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำงานที่ตัวคุณเองถ้าในกรณีที่ตัวคุณเองเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อันนี้มันอยู่ที่รอบอายุนะมันอยู่ที่รอบอายุวุฒิภาวะตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะถ้าตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้บริหารผู้ประกอบกิจการต่างๆนะอาจจะมีความยุ่งยากใจเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณเองที่จะต้องเปลี่ยนแผนเพื่อที่จะไปรับมือกับสถานการณ์ของธุรกิจการงานนะคะอย่างไรก็ดีเราจะเห็นได้ว่าภาพไพ่ทั้งหมดไม่ได้มีไพ่ใบไหนเลยที่มันขึ้นแบบรุ่งเรืองฟู่ฟ้าในเรื่องของการเงินการทองนะแต่อ้นอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่ในขณะเดียวกันไม่ได้มีไพ่ใบไหนเลยที่บอกว่ามันเสียหายล้มเหลวนะอกแบบแย่เจ็บช้ำระกำใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีดังนั้นอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณยังคงเป็นพนักงานอยู่ในวันนี้นะคะขอให้เกาะเก้าอี้เอาไว้ให้แน่นนะไม่ว่าจะโดนกระทบว่าผู้บริหารเขาตัดสินใจลดเงินเดือนก็ดีนะคะหรือบีบเราในทางใดทางหนึ่งก็ดีเดี๋ยวสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็จะดีขึ้นเองไปตามลำดับมันจะเข้ารูปเข้ารอยเองไปตามลำดับและสิ่งที่ดีในภาพไพ่ในวันนี้นะคะก็คือวิกฤตนั้นแหละมันจะเป็นโอกาสนะคะข้างในวิกฤตมันจะมีโอกาสเสมอนะขอให้คุณมองโลกในแง่ดีมองโลกแบบสดใสนะมองโลกแบบมองโลกด้วยความเป็นเด็กอ่ะนะคะมีจิตใจที่ร่าเริงสดชื่นแจ่มใสเอาไว้นะคะมีมิตรภาพที่ดีเอาไว้ใจเขาใจเรานะขอให้ท่องคำนี้เอาไว้ให้มากนะคะใจเขาใจเรานะทำความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะอ้นเชื่อว่าแรงพลังใจดีๆหรือเจตนาดีๆที่คุณตั้งใจเอาไว้อ่ะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนไปให้เรื่องของการงานน่ะดีขึ้นด้วยนะคะข้อดีอย่างหนึ่งคือ
เมื่อก่อนที่มันเคยวุ่นวายอีรุงตุงนางงานล้นมือเคร่งเครียดไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนวันนี้มันเหมือนกับคุณได้รีแลกซ์คุณได้พักไปสู่แบบจุดที่มันสมดุลมากขึ้นมันไม่มีไพ่ใบไหนเลยที่บอกว่าคุณแบบทำงานไม่ทันงานหนักหนาสาหัสจนเกินไปนะคะมันเป็นช่วงที่คุณประคองสถานการณ์ได้เอ้ยคุณจัดการสถานการณ์นี้ได้อยู่มือและในวิกฤตมีโอกาสอย่างที่อ้นบอกอ่ะนะคุณอาจจะไปเจอมุมอะไรบางอย่างที่มันเป็นโอกาสดีๆท่ามกลางความเครียดท่ามกลางสภาวะที่มันไม่ดีอยู่แบบเนี้ยนะคะคุณอาจจะไปเจอได้เรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยปัญญาเกิดปัญญาบางอย่างที่เป็นปฏิภาณเป็นไหวพริบเฉพาะตัวคุณเองหรือบางคนก็ได้ค้นพบความสามารถใหม่ๆของตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะขอให้ใช้ช่วงเวลานี้อย่างมีสตินะแล้วก็ดีที่สุด เรื่องความเครียดความเศร้าหมองความขุ่นมัวอะไรขอให้ขจัดออกไปให้ได้มากเพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งซิกเซนส์ลางสังหรณ์การสัมผัสกับครูบาอาจารย์เทวดานะคะที่อ้นพูดเนี่ยก็มาจากไพ่2ใบนี้นะก็จะมี View of Fortune แล้วก็จะมีไพ่ Temperance นะคะมันเป็นเรื่องของการวนกลับมาในวาสนาเดิมๆอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่างานอะไรที่คุณเคยทำถนัดช่ำชองชำนาญคุณจะได้วนกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าใครที่ฝึกหัดนั่งสมาธินะคะวิปัสสนานะคะอ้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบเข้าไปบวชนะเข้าไปอยู่ในที่ที่แบบเขาเป็นแหล่งชุมชนอะไรตอนนี้เขาก็ห้ามอยู่ใช่ไหมแต่สมาธิที่คุณทำไว้ดีแล้วที่คุณมีพื้นฐานอย่างดีแล้วอ่ะมันจะได้ต่อยอดขึ้นไปนะคะได้มีมุมสงบอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้พัฒนาสติปัญญาอันนี้มันเป็นไพ่นักบวชหญิงนะที่หมายถึงเรื่องของการตัดกิเลสขัดเกลานะคะต่อสู้กับความดีความชั่วในตัวเองนะคะบางทีศัตรูที่สำคัญและเข้มแข็งมากที่สุดในวันนี้นะก็เป็นตัวเองนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรที่เข้มแข็งมากที่สุดวันนี้ก็ใจตัวเองนั่นแหละนะคะแล้วก็ขัดเกลาตัวเองไปแล้วก็จะพบจุดที่เรียกว่าธรรมะจัดสรรนะคะให้สวดมนต์นะคะสวดมนต์ตั้งจิตตั้งใจให้ดีเดี๋ยวพอเวลาสถานการณ์นี้มันคลี่คลายลงแล้วนะคะสถานการณ์ในเรื่องของโควิดก็ดีนะคะเรื่องความยากลำบากตันในเรื่องของการงานการเงินการหาเงินอะไรพวกนี้ก็ดีเมื่อมันคลี่คลายไปแล้วนะคุณจะได้พบกับเรื่องของธรรมะจัดสรรที่จะนำเอาคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามานำเอาผู้คนที่มีวาสนาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวสอดคล้องต้องกันเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันงานให้คุณเจริญรุ่งหน้าต่อไปยิ่งขึ้นไปนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดตอนนี้นะคะวันนี้การตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณแต่คุณจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้และจะฝ่าฟันมันไปได้ด้วยดีนะคะมันมีบางเรื่องที่คุณต้องลงไปเรียนรู้บ้างก็เท่านั้น The Fool นะ The Fool คือแบบไม่ได้มีความรู้ดีพอนะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบร่าเริงสำเริงสำราญใจลงไปทดลองไปทำไปแบบกล้าเสี่ยงอะกล้าเสี่ยงไม่ซีเรียสอะไรนะคะเอาเถอะยังไงก็ไม่มีไพ่ร้ายเกิดขึ้นนะคะขอให้ประคองสถานการณ์ด้วยสติอะไรที่คุณกังวลอยู่มันจะไม่เกิดมันจะไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็รอดปลอดภัยสบายใจนะคะไม่ว่าจะวิกฤตในเรื่องของการเงินการงานหรือแม้แต่สุขภาพเองนะคะก็ขอให้ประคองจิตใจเอาไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวไปฟังเรื่องความรักกันมาถึงเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎกันนะคะอนก็สับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะดึงออกมาใบแรกได้ราชาดาบนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเด็กถือเหรียญค่ะสิบดาบนะคะแล้วก็โอ้ดาบเยอะอยู่เหมือนกันนะสี่ดาบนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีเหรียญเอาเด็กถือดาบThe world นะอ
และ6ไม้เท้าเอาล่ะค่ะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เราจะดูกันควบเป็นไปทั้งสองเรื่องนะคะความรักกับความสัมพันธ์นี้มันถือเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้ามีความรักดีรับมือกับความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างบุคคลได้ดีนะคะมันก็กระทบไปหมดทั้งเรื่องของความรักในชั้นชู้สาวเรื่องความรักในแบบเพื่อนฝูงนะคะมิตรภาพไมตรีในส่วนของสังคมภายนอกนะคะกับญาติๆกับเพื่อนๆเราก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้ไพ่ใบแรกออกมาเนี่ยก็ได้ราชาดาบแล้วอะแล้วยังมีเด็กถือดาบอีกนะคะมันบอกไว้เลยว่าบอกไว้บ่อยๆว่าดาบเนี่ยมันเป็นตัวแทนของอุปสรรคใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเวลาได้ราชาดาบมาเนี่ยนะคะมันก็จะหมายถึงคนสู้ชีวิตนะเป็นวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีวาจาที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนบ้างนะมีความหยิ่งในตัวเองแล้วก็ดูไม่ค่อยอ่อนหวานนะทีนี้พอในเรื่องความรักเนี่ยมันก็เลยเอาเรื่องของคนโสดก่อนพอเวลาเป็นคนโสดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะหยุดเบรกความสัมพันธ์ไม่ว่าที่จะมีแบบคนคบคนคุยอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะต้องการตัดสินใจให้เด็ดขาดละมีการตัดสินใจให้เด็ดขาดเกิดขึ้นว่าเริ่มที่จะเห็นความไม่เข้ากันความเป็นไปไม่ได้นะคะของคนที่คบคุยกันอยู่นะคะแล้วก็เริ่มที่จะชัดเจนมีคำตอบกับตัวเองชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่เอาแล้วไม่โอเคนะคะในภาพไพ่เนี่ยสี่ดาบเนี่ยนะคะก็ยังบอกถึงเรื่องของการหยุดพักการพักรบบางคนอกหักไปแล้วเรียบร้อยแล้วจากเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเมื่อเดือนก่อนๆเมื่ออาทิตย์ก่อนๆแล้วก็มีสภาพคงสถานภาพโสดแล้วหยุดพักเอาไว้เราจะเห็นว่าครั้งนี้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วอะไอความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ถ้วยมันจะต้องขึ้นแต่พอดีมันไม่ขึ้นเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากนะมันมี The World อยู่มันมี6ไม้เท้าอยู่นะคะก็คือใครที่จะเข้ามาในตอนนี้คุณก็แค่ดูมองๆยังไม่เปิดใจอะไรเต็มที่นะคะและมีแนวโน้มว่าอยากที่จะหยุดอยากที่จะพักอยากที่จะคงสถานะตัวเองให้เป็นความโสดอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของคนมีครอบครัวนะคะมีไพ่เด็กขึ้นเนี่ยไอเซตที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพเด็กขึ้นเยอะนะมันก็จะมีทั้ง6ถ้วยด้วยนะคะซึ่งก็หมายถึงเรื่องของเด็กๆวันนี้ก็มีเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบขึ้นนะคะนั่นหมายถึงว่าเวลาที่คนที่มีครอบครัวเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆว่าคุณกลัวว่าคุณจะดูแลบริวารของคุณได้ไม่ดีนะคะการดูแลบริวารของคุณได้ไม่ดีเนี่ยก็บริวารนี่ก็บางทีภรรยาเนี่ยก็คือคนข้างหลังอะนะทั้งภรรยาทั้งลูกนะคะหรือบางทีก็เป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะมองในองค์รวมของครอบครัวหรือพ่อแม่ที่เราต้องรับผิดชอบอันนี้ถ้าทางหลักของการดูดวงแล้วเนี่ยถ้าเราต้องรับผิดชอบเขานะคะนั่นคือบริวารนะไม่ใช่ผู้ปกครองอันนั้นคือบริวารของเราคนข้างหลังนั่นเองที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยคุณเกิดความกังวลว่าจะประคองสถานการณ์ไปได้ไหมแล้วจะดูแลเขาได้ไหมนะคะอ้อมบอกเลยว่าได้เพียงแต่ว่าช้านิดนึงรอเวลานิดนึงแล้วก็ต้องญาติพี่น้องเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเราจะเห็นว่าไกลๆมีคนห้อมล้อมกันอยู่นะคะแม้ว่าตัวคุณจะเป็นหลักนะในการที่จะต้องรับภาระแบกไปฝ่าฟันไปแต่ยังมีคนอื่นๆที่ยังคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ยังคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะ The World ขึ้นอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะอะไรก็ตามที่คุณเครียดเนี่ยคุณอาจจะคิดไปเองแล้วก็เรื่องนึงที่อยากจะให้ระวังก็คือคนในบ้านนะคะไม่ตัวคุณเองก็คนในบ้านเนี่ยแหละนะคะจะในครอบครัวของคุณเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บป่วยกันขึ้นก็ต้องดูแลปฏิบัติกันไปบางคนมีญาติผู้ใหญ่ที่สุขภาพไม่ดีนะคะญาติเราก็ดีญาติแฟนก็ดีนะคะสุขภาพไม่ดีก็จะต้องดูแลกันไปนะคะอ้น
สำหรับคนมีครอบครัวแล้วมันจะเป็นเรื่องทำนองนี้มันไม่ใช่เรื่องความรักแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบการดูแลกันนะคะการดูแลคนในครอบครัวสัปดาห์นี้ระวังคนในครอบครัวบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เราจะต้องลงไปดูแลก็ยังดีเราก็ยังมีเวลาดูแลนะเรายังสามารถเจ็ดเวลาได้ดูแลได้หรืออาจจะมีเด็กๆลูกๆหลานๆมาเยี่ยมบ้านนะคะก็จะทำให้บ้านอบอุ่นนะมีความอบอุ่นกลับคืนมาสู่จิตใจเราอาจจะมีปัญหายุ่งยากบ้างนะคะแต่ว่าก็อบอุ่นดีค่ะภาพรวมยังโอเคอยู่นะคะเอาล่ะก็เอาไว้แค่นี้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากไว้ด้วยกับ Channel ตำหนักดวงนะคะและเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะติดตามข่าวสารของอ้นกันได้ที่นั่นส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะแอดไลน์มาที่ ID line emmy beauty emmybeauty นะคะแล้วก็มีค่าครูกันเล็กน้อยก็สอบถามกันมาได้ที่ไลน์นั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ